ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอติโบคูตัวผู้สยบมนแห่งแซมบ้าคลิปนี้สนับสนุนโดยมาร์กี้มิเลเคิลครีมดีมีหัวใจรักแท้คือความห่วงใยมากกว่ารักมากมายคือใส่ใจกันและกันหลังจากที่เบลเยียมเอาชนะแซมบ้าบราซิลในบอลโลกปี2018ด้วยสกอร์รวม2-1ทำให้ปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมเขี่ยแชมป์โลก5สมัยตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าประตูที่ยิงได้ถึง2ประตูจะเป็นผลงานการทำเกมบุกอย่างดุดันของแผงเกมรุกของเบลเยียมแต่ทว่า1คนที่สยบมนตาลีลาแห่งแซมบ้าได้อยู่มือนั่นก็คือติโบกูตัวผู้รักษาประตูของทีมนั่นเองหลังจากที่ในครึ่งหลังบาซิลมีโอกาสยิงทั้งหมด17ครั้งแต่ทว่าผ่านมือของนายดานเชลซีไปเพียงแค่ประตูเดียวและแม้จะไม่สามารถรักษาคลีนชีทได้สำเร็จแต่ถึงณตอนนี้เขาคือผู้รักษาประตูฟอร์มดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์บอลโลกปี2018ในครั้งนี้จากเด็กหนุ่มที่เริ่มเล่นฟุตบอลในตำแหน่งแบ็คซ้ายกับสโมสรเก่งในวัย8ขวบจนวันหนึ่งทีมขาดผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูและด้วยที่กูตัวเองมีทักษะในการเล่นวอลเลย์บอลอีกหนึ่งกีฬาที่เขาชื่นชอบนั่นจึงทำให้เขาตอบตกลงโค้ชทันทีที่โค้ชต้องการให้เขาลองไปเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูแม้มันอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่กูตัวในวัยเด็กต้องการที่จะลงเล่นแต่มันก็เป็นตำแหน่งที่การันตีว่าเขาจะสามารถลงสนามได้ทุกนัดนั่นเองในช่วงวัยเด็กฟุตบอลโลกในปี1998คือทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอลในความทรงจำครั้งแรกของผู้รักษาประตูหนุ่มคนนี้จากนั้นในปี2000กับรายการฟุตบอลยูโรเขามองเห็นทีมชาติของตัวเองลงสู่สนามพบกับทีมชาติฮอลแลนด์นั่นจึงทำให้เขาเริ่มมีความฝันว่าสักวันเขาจะต้องกลายเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติให้จงได้กูตัวเริ่มหลงรักในการสวมถุงมือเฝ้าเสาให้กับทีมมันคือส่วนผสมระหว่าง2กีฬาที่เขาชอบระหว่างวอลเลย์บอลกับฟุตบอลและสุดท้ายเขาเลือกที่จะเล่นฟุตบอลและเขาเป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกับเด็กอีกหลายล้านคนบนโลกที่เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ชื่นชอบผู้รักษาประตูระดับตำนานอย่างอีเก้คาซิยาสเป็นแบบอย่างกูตัวพยายามเรียนรู้วิธีการเซฟของคาซิยาสและศึกษาวิธีการเล่นเพื่อมาพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นและเอ็ดวินฟันเดซาเป็นอีกหนึ่งผู้รักษาประตูตัวอย่างที่เขายึดถือและติดตามดูฟอร์มการเล่นอย่างสม่ำเสมอเพราะเขารับรู้ว่าการที่เราจะเรียนรู้จากใครบางคนได้อย่างถูกต้องคือคุณต้องเรียนรู้จากคนที่รูปร่างคล้ายคุณนั่นทำให้กูตัวคือส่วนผสมระหว่างไอดอลของเขาอย่างกาเซียสกับเทคนิคการเซฟลูกบอลของเอ็ดวินฟันเดซาที่หล่อหลอมให้เขากลายมาเป็นผู้รักษาประตูแนวหน้าคนหนึ่งของยุโรปในเวลานี้และฟอร์มล่าสุดในฟุตบอลโลกปี2018ที่ติโบกูตัวแสดงให้ทุกคนได้เห็นมันได้ตอกย้ำอีกครั้งเลยว่าเขาเองคือหนึ่งในนักเตะสำคัญที่พาทีมเข้าไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกได้สำเร็จซึ่งสำคัญไม่แพ้แนวรุกของทีมหลายๆคนและย้อนกลับไปยังสถิติที่กองทัพแซมบ้าไร้มนยิงใส่ถึง17ครั้งแต่ผ่านมือของยอดผู้รักษาประตูคนนี้เข้าไปเพียงประตูเดียวแม้มันอาจจะป้องกันไม่ได้ทั้งหมดแต่มันก็เพียงพอที่จะสยบมนตาแห่งแซมบ้าบราซิลให้จอดป้ายเพียงรอบ8ทีมนี้และต่อสู้ได้อย่างไม่เกรงกลัวกับชาติที่ขึ้นชื่อว่าคือหมายเลขหนึ่งของโลกฟุตบอลและสุดท้ายเรามารอลุ้นกันนะครับว่าติโบกูตัวจะเซฟประตูช่วยทีมชาติเบลเยียมผ่านเข้าไปถึงนัดชิงชนะเลิศได้หรือไม่เรามารอลุ้นกันครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบในวันนี้ครับอย่าลืมแท็กเพื่อนๆของท่านมารับชมกดมอบหัวใจและแชร์คลิปของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ